สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาแล้วบ่อวินขอบคุณประสบการณ์5ปีคนอยู่ก็สู้ต่อไปจากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนหลายๆฝ่ายต่างได้รับผลกระทบโรงงานหลายแห่งต้องปิดกิจการพนักงานและลูกจ้างตามโรงงานต่างๆก็ต้องตกงานกันอย่างกระทันหันล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพสุดเศร้าที่ต้องขนของกลับบ้านเพราะทนภาวะเศรษฐกิจไม่ไหวต้องกลับไปตั้งตัวที่บ้านเกิดโดยได้โพสต์ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าลาแล้วบ่อวินป่ามะพร้าวห้างแก้วซอย10มา1กลับ1คนอยู่ก็สู้กันต่อด้วยครับปลายทางขอนแก่น5ปีกว่ากับประสบการณ์ชีวิตเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยกันเป็นจำนวนมากซึ่งอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ต้องออกจากงานหรือกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ